ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีผู้ที่ปฏิบัติอยู่ที่เสถียรธรรมสถานด้วยนะครับที่จริงเราสามารถเปล่งเสียงทะลุหน้ากากออกมาก็ได้นะครับธรรมะสวัสดีครับเพราะว่าเสียงนี้จะดังกึกก้องผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราหลายช่องทางมากนะครับตอนนี้เรามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจของเสถียรธรรมสถานแล้วก็ทาง YouTube ด้วยวันนี้เรา2คนนะครับผมเคนโดเกรียงไกรมาศพจนสุนทรครับมนพรวรคุณนะคะและเหมือนเดิมเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงผู้ปฏิบัติทุกท่านวันนี้เยอะนะคะเกือบ50ท่านด้วยกันสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาได้นะคะคุณยายอนุญาตเนื่องจากว่าเราต้องการส่งต่อธรรมะดีๆให้กับผู้คนจำนวนมากหยิบขึ้นมาค่ะแล้วก็แชร์ต่อๆกันไปในชุกช่องทางนะคะคนหนึ่ง5แชร์อย่างน้อยค่ะเพจ Facebook ของเราเสถียรธรรมสถานนะคะรวมไปถึง YouTube ด้วยซึ่งตอนนี้สามารถคอมเมนต์สวัสดีทักทายหรือว่าฝากคำถามเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคุณยายจะตอบได้ทุกคำถามเลยนะคะ YouTube ของเรา SDS Channel ค่ะเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะตอนนี้ยอดอยู่ที่ 325,000 แล้วคุณยายบอกว่าเนี่ยขอล้านหนึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยขอล้านหนึ่งช่วยกันส่งต่อธรรมะดีๆให้ผู้คนทั่วโลกค่ะฮะวันนี้นะครับเราจะได้คุยกับคุณยายจ๋าในหลากหลายประเด็นเลยนะครับรวมไปถึงประเด็นจากทางบ้านและประเด็นที่อยู่ที่ธรรมศาลาแห่งนี้ด้วยนะครับใครที่จะถามคำถามนะฮะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ใน2ช่องทางเลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับประเด็นวันนี้เราคุยกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการถอดบทเรียนการสูญเสียนั่นเองนะครับค่ะธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะต้องบอกว่าการที่เราลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเนี่ยอันนี้ถือว่าชีวิตมีอยู่จริงครับนะคะการที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะจริงๆเนี่ยเราต้องบอกว่า here and now เนี่ยคือของจริงที่สุดละถ้าเราไม่เคารพปัจจุบันขณะชีวิตยืนยาวไปก็ไม่เป็นประโยชน์มันก็เหมือนมันอยู่อย่างตายทั้งเป็นนั้นเมื่อวานเนี้ยเป็นวันที่พวกเราถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตของเรานะที่เรามีการเปิดการปฏิบัติในศิลปะการใช้ชีวิตด้วยอานาปานสติอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เริ่มมี day and night แล้วเมื่อคืนนี้ถือเป็นคืนแรกหลังจากที่หยุดมา3เดือนที่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามานอนจนกระทั่งเต้าเข้ามาเมื่อวานเมื่อเสาร์ที่แล้วก็ถือว่าเอ๊ะกับลูกหลานเรายังได้เลยกับคนอื่นก็ลองดูปรากฏว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากถือเป็นมงคลกับพวกเราด้วยที่เราได้เปิดการปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งในการเหมือนเป็นกาละที่เราได้ปฏิบัติบูชาต่อสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชนมายุถึง63ไอ้93ปีนะคะ93ปีนะถ้าคนอายุยาวขนาดนี้ทรงงานอย่างหนักอย่างนี้เราลองคิดดูสิว่าที่อยู่เนี่ยมันเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนหรือเปล่านี่พอกลับมาถึงพวกเราครับเราจะเหลืออีกกี่วันเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะรู้ไม่รู้วันตายไม่สองคนเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบครับแต่ก็ไม่อยากเร็วเนาะนะฮะอยากอยู่ทำประโยชน์ไอ้ไม่อยากเร็วเนี่ยอาจจะตายทั้งเป็นนะเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องถามคุณยายจ๋าเพราะว่าเรื่องการถอดบทเรียนการสูญเสียเนี่ยมันมีอยู่3สเต็ปจริงไหมฮะคุณยายจ๋าก็คือก่อนการสูญเสียระหว่างที่จะเห็นการสูญเสียและหลังการสูญเสียเราต้องคิดเป็นสเต็ปแบบนี้ไหมฮะคือจริงๆชีวิตมันก็มีอดีตปัจจุบันอนาคตครับไม่เห็นจะต้องคิดอะไรเลยเคนโดก็ชีวิตมันก็มีอดีตฮะปัจจุบันและอนาคตครับมีเมื่อวานมีวันนี้มีพรุ่งนี้ฮะมีขณะที่แล้วขณะนี้ขณะหน้าครับอันนี้ดูงงไหมคะแคนโดงงไหมคะก็งงอยู่นะอ่ะย่อยง่ายๆอย่างนี้ครับคุณยายจ๋าทุกคนเนี่ยก็ต้องไปแต่เราก็ไม่อยากให้คนข้างๆเราไปบางทีมีการเถียงกันด้วยนะว่าฉันขอไปก่อนแกละกันแล้วแกค่อยไปถ้าแกไปก่อนฉันอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เห็นแก่ตัวเกินไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยใครจะอยากไม่อยากมันไม่มีคิวในความอยากครับแต่มันมีคิวของการถูกกำหนดมาของแต่ละคนครับเช่นวันนี้คุณยายต้องคิดอยู่เสมอเลยว่ามันเป็นวันสุดท้ายของเราก็ได้ถามว่าแล้วชีวิตในวันนี้
ที่เราคิดอยู่เสมอด้วยความไม่ประมาทเนี่ยเรามีชีวิตที่แฉะแบะไหมมันก็ไม่นะมันก็ร่าเริงอยู่ในการลุกขึ้นมาอาบน้ำถูฟันกินข้าวอย่างรู้จักหน้าที่ที่จะมีปัจจุบันขณะที่มันเคารพด้วยความไม่ประมาททีนี้ถ้าเผื่อว่ามันยังไม่เป็นวันสุดท้ายคือเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายคือเรารู้ไว้ก่อนรู้เพื่อให้เราไม่ประมาทในขณะเดียวกันถ้าเรายังมีวันต่อไปเราก็จะบริหารในแต่ละ24ชั่วโมงของเราเนี่ยให้ใหม่เอี่ยมคือเราจะไม่อยู่อย่างตายทั้งเป็นแล้วบอกว่าอุ๊ยขอฉันตายที่หลังเธอตายก่อนหรือเธอตายก่อนฉันตายที่หลังอันนี้มันเป็นความอยากมันเป็นโมหะในฝ่ายของการปฏิบัติก็คือมันเป็นความไม่ชัดเจนในการมีชีวิตแต่ละขณะอย่างที่เคารพตัวเองอย่างถึงที่สุดครับอันนี้ต้องกลับมาที่ปัจจุบันของเราฮะแล้วที่เขาบอกว่าต้องนึกถึงความตายตลอดเวลามรณาสติแบบนี้เราต้องนึกยังไงก็เอ๊ะเดี๋ยวฉันก็ตายเดี๋ยวแม่ฉันก็ต้องตายเดี๋ยวพ่อฉันก็ต้องตายถ้าอย่างนี้เศร้าอย่างนี้เศร้าเคนโดก็จะซึมเลยแล้วมันต้องนึกยังไงฮะคิดในขณะปัจจุบันว่าถ้าชีวิตมันมี here and now ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้กายอยู่นี่ใจต้องแข็งแรงที่นี่กายเคลื่อนไหวใจต้องตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตต้องอยู่กับงานมันไม่ได้นึกถึงความตายอย่างห่อเหี่ยวแต่มันอยู่กับความร่าเริงในกิจการงานนั้นๆด้วยความไม่ประมาทเพราะรู้ว่าถ้าขณะหน้าไม่มีขณะนี้ทำแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มีวันนี้ทำแล้วครับสมมติถ้าเคนโดดีกับใครแล้วบอกว่าเดี๋ยวให้มันดีก่อนเราถึงจะให้อภัยมันแต่ถ้าพรุ่งนี้เคนโดไม่อยู่ล่ะเคนโดก็ไม่ได้ให้อภัยถูกต้องไหมไม่มีโอกาสให้อภัยละนั่นหมายความว่าถ้าเคนโดจะทำอะไรดีๆทำเลยนึกถึงความตายในทุกขณะก็เพื่อให้ทำเลยในสิ่งที่ดีตอนนี้ทำจนกระทั่งเราพูดว่าเออเราไม่มีอะไรที่พูดว่าโอ้ถ้ารู้อย่างนี้คือเรารู้หมดแล้วเราทำหมดแล้วและถ้าเผื่อเราอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่เรารักแล้วไปละเราก็ยังนึกถึงได้ว่าโอ้เราได้ทำทุกอย่างแล้วเราได้ใช้ปัจจุบันขณะที่แม้แต่ความตายจะเอาชีวิตของคนที่เรารักไปคือจากพรากมนุษย์สุจริตถูกไหมคะแม้สิ่งที่รักตายจากแต่ความสุขที่ได้มีต่อกันในแต่ละปัจจุบันขณะที่ได้รักยังอยู่นะสิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักยังอยู่เหมือนถ้าพ่อตายจากความกตัญญูที่ได้รักที่ยังอยู่ในตัวเราเนี่ยยังอยู่ฉะนั้นลูกทุกคนที่มีความกตัญญูต่อสิ่งที่รักที่ตายจากก็คือการใช้ลมหายใจของเราแทนลมหายใจของคนที่เรารักหนึ่งคนตายหลายคนต้องโตการโตของเราคือโตทางจิตวิญญาณของเราโตทางสติปัญญาของเราและเพราะการโตของเราหรือเปล่าที่ทำให้พ่อเราไม่ต้องห่วงแม่เราไม่ต้องห่วงนั้นตอนนี้เราอยู่กับใครเราอยู่กับแม่เราก็ดีกับแม่อย่างที่สุดสมมติถ้าเราพบว่าเราไม่ผัดผ่อนเลยแม้แต่ขณะเดียวแล้วเราต้องไปอ้าวคราวนี้เราไปไม่ใช่คนอื่นไปเราก็จะกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้เราจะยอมรับความจริงยังไม่ยอมจำนนต่อการจากพรากคือเราใช้ทุกขณะอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่าสงบเย็นและเป็นประโยชน์สมบูรณ์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงรวยมากครับแต่หมายถึงการหายใจของเราก็สงบเย็นประโยชน์ตนก็ได้ใช่ไหมฮะหายใจออกก็เป็นประโยชน์ประโยชน์คนอื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าขณะนี้หายใจเข้ายังมีอยู่อย่างสงบเย็นเป็นประโยชน์ชีวิตมีอยู่จริงประเสริฐจริงถ้าขณะหน้าไม่มีเราก็กล้าคืนไม่ฝืนย้ายอย่างสงบเย็นเพราะเป็นประโยชน์ก็ได้ทำแล้วนี่คือภาพรวมที่อยากจะอธิบายเพื่อให้เวลาตั้งคำถามจะได้รู้ว่าคำตอบมันเป็นคำตอบที่ทุกคนฝึกได้ประมาณนี้แหละฮะดีใจที่คุณยายจ๋าบอกว่าทุกคนฝึกได้ของแบบนี้คือทุกคนฝึกได้นะครับคุณยายครับถ้าเกิดว่าเราต้องเจอการสูญเสียที่อยู่ตรงหน้าเรารู้ว่าคนที่เรารักเนี่ยกำลังจะสูญเสียตอนนั้นเราจะปฏิบัติกับใจเรายังไงและเราจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรคือกับใจของเราเนี่ยเราต้องอยู่กับสิ่งที่เรารักอย่างมีเมตตาภาวนาที่สุดเลยคือความรักมันก็มีหลายระดับรักอย่างไม่ให้ไปเพราะกลัวเราจะอยู่ลำบากนี่ก็เห็นแก่ตัวแต่ถ้ารักอย่างมีความสุขที่จะเห็นคนที่ไปเป็นสุขเพราะเรารู้ว่าถ้าเขาอยู่มันก็ทรมาน
นั้นถ้าคนที่เรารักเนี่ยเป็นสุขแล้วกล้าที่จะไปอย่างมีความสุขนี่คือครูที่ยิ่งใหญ่มากนะคือพ่อเราเห็นคนที่เรารักอาถรรพ์มากไงแล้วการที่เราจะอยู่เพื่อคนที่เรารักที่เราได้ภาวนาอย่างเต็มที่เราเรียกว่าเมตตาภาวนาดีกว่ามันจะมีลำดับของความรักที่ไม่ยึดถือว่าเป็นของฉันน่ะแต่มันมีความสุขที่จะรักแม้สิ่งนั้นกำลังจะจากพรากเนี่ยแต่การที่เรามีห้องนั้นไว้เป็นห้องภาวนาของเราที่จะทำให้การหลับตาหรือการคืนลมหายใจที่มันไม่มีความห่วงใยอีกแล้วมันเห็นว่าเราโตแล้วเรามีความเข้มแข็งที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะไม่ทำให้คนที่เรารักเนี่ยละล้าละหลังฉะนั้นมันจึงเป็นความคมมากนะคือมันเป็นความสว่างสวยมันเป็นการไปอย่างสว่างมากนะลองมองภาพก่อนพอเห็นภาพเรามองเห็นเป็นภาพไหมว่าถ้าเราสงบได้ในการจากพรากเนี่ยหนึ่งคนไปเราโตแล้วนี่เราจะอยู่กับใครเราก็จะอยู่แบบโตทางจิตวิญญาณแล้วอะเราจะไม่เอาความจากพรากนั้นมาทำลายความเชื่อมั่นของเราแล้วอยู่แบบกลัวๆกลัวว่าเดี๋ยวอีกคนก็จะไปอีกอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็เด็กเกินไปแต่ว่าทุกคนเป็นเด็กหมดนะคะกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้มันเป็นเด็กหมดแหละอย่างคุณแม่เนี่ยก็เด็กมากเลยตอนที่สูญเสียแม่ที่แบบนอนแช่น้ำแข็งรอเราจะกลับมาเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการตายเป็นเรื่องปกติตอนอายุ15มันไม่ยอมรับหรอกเด็กมันไม่ยอมรับหรอกแล้วมันจะพยายามบอกตัวเองว่าขอมันเป็นความฝันความจริงคือเราอยากได้ของเรากลับมาจะแลกกับอะไรก็ได้แลกกับชีวิตของเราก็ได้แต่มันแลกไม่ได้ไงมันเป็นไปตามความอยากของเราไม่ได้ไงฉะนั้นมันจึงสอนให้เราเข้มแข็งจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นแพ็กเกจเดียวกันเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันการเราเห็นเด็กหนึ่งคนเราดีใจเราต้องรู้ว่าแพ็กเกจนี้มีการตายมาด้วยนะดังนั้นพอเกิดก็ดีใจตายก็เสียใจอย่างเงี้ยแสดงว่าเราประมาทไปแต่ถ้าเราบอกว่าการมีชีวิตที่เกิดและตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันเนี่ยสุขทุกข์เป็นสากลนะเราสามารถที่จะบริหารความสุขทุกคนทุกวันนะเนี่ยมีความสุขได้แล้วก็มีความทุกข์ได้สุขทุกข์เป็นสากลนะไม่มีวันนะนะสมมติว่าคนรวยมีคนที่รักตายก็ทุกข์ไหมคนจนมีคนที่รักตายทุกข์ไหมแต่ถ้ารวยและจนเนี่ยถ้าเห็นการจากพรากเนี่ยอย่างคนที่เตรียมตัวมาดีแล้วแล้วอยู่กับการจากพรากอย่างเห็นสิ่งหนึ่งตายแต่ใจเราโตขึ้นเรายังมีกุศลและเจตนาที่จะทำอะไรให้คนที่เรารักแม้สิ่งที่รักไม่ได้อยู่กับเราแต่ความสุขและความกตัญญูที่ได้รักยังอยู่อย่างเงี้ยคนเนี้ยไม่ว่าจะรวยจะจนเนี่ยคนเนี้ยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยรอดนะพอเห็นภาพเนอะเห็นแต่มันจะมีช่วงจังหวะเวลาแบบในช่วงแรกเก๋แบ่งเป็นเหมือนพีเรียดอะค่ะคุณยายช่วงแรกเนี่ยบางทีมันเหมือนที่เคยคุยคุณยายบางครั้งมันก็มีลมหายใจแห่งสติบางครั้งมันก็วูบวาบแล้วก็หมดถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เราเป็นทุกคนมันมีเสียใจทุกคนมันมีสะอึกทุกคนแหละครับเวลาหกขมามีใครไม่เจ็บมาแต่ใครจะลุกเร็วใครจะลุกเร็วเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไม่ฟูมฟายกับสิ่งที่เรารักที่จากภาคแล้วตั้งหลักว่าเราจะมีกุศลและเจตนาจากนี้ไปในทุกๆวันเหมือนเรากำลังบอกว่าเราห่างจากสิ่งที่เรารักแต่ว่าเรามีกุศลเราเจริญกุศลกับสิ่งที่เรารู้ว่าต้องจากไปฟังต่อนะเวลาที่หนึ่งคนเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์สุดจะเรี่ยงต่อสิ่งที่เรียกว่าความตายเนี่ยการอยู่ยังไม่ตายทั้งเป็นของคนที่ยังอยู่อย่างเจริญกุศลเนี่ยเราเรียกว่าเข้มแข็งนะร้องไห้ก็ได้นะครับมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะแต่มันไม่ตีอกล่ำให้นานนะมันสะอึกทุกคนแหละอยู่ๆเคนโดหายไปแม่เคนโดก็ใจหายแหละจริงไหมครับในกรณีนี้เนี่ยถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์รู้สึกทั้งนั้นแต่เราสามารถที่จะเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของความ
เศร้าหมองกับการสูญเสียได้เนี่ยถ้าเรามีปัญญาเร็วครับและเราก็ใช้ปัญญาเนี่ยแหละเผชิญกับความจริงที่เรียกว่าจากพรากเนี่ยอย่างไม่ตายทั้งเป็นได้ถามว่าทำได้ทุกคนไหมถ้าหนึ่งคนทำได้ทุกคนทำได้แต่ที่ทำไม่ได้ทุกคนเพราะคนที่ทำไม่ได้มันไม่ทำไงครับฮะคุณยายครับเจาะลึกไปนิดนึงถึงกลไกการลุกขึ้นอย่างคุณยายจ๋าบอกว่าหกขล้มเนี่ยมันต้องเจ็บอยู่ละแต่ระหว่างที่เราลุกขึ้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการไหนให้เราลุกขึ้นเร็วเพราะว่าดีที่สุดคือลุกด้วยตัวเองครับแต่ถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอหมู่หรือสังคมก็ช่วยได้ฮะแต่ที่สำคัญนะสำหรับคุณแม่นะเรายอมรับที่จะลุกไหมอ่ะถ้าเรายอมรับที่จะอะไรล้มจะลุกไหมถ้าบอกลุกเราอาจจะได้ยินคำนี้ต่อมาก็ได้ว่าเจ็บแป๊บเดียวมันก็แป๊บเดียวแต่มันต้องถามก่อนนะคุณยอมรับไหมที่คุณจะลุกครับถ้าเราพร้อมคุณแม่ว่าเราลุกแล้วเรายังสง่างามด้วยการที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออย่างไม่ประมาทเพราะคนที่เรารักสอนเราไว้ดีแล้วไงครับมันมีภาวะที่ชื่อว่าตรอมใจครับคุณยายจ๋าเพราะว่าเราเห็นโอ้ยจะถึงขั้นตรอมใจรุ่นพ่อแม่ที่เขาอยู่กัน 30-40 ปีแล้วก็ต้องเกิดการสูญเสียอย่างเงี้ยฮะฉันไม่เห็นคนตรอมใจที่เวลาอยู่ด้วยกันจริงๆจะดีกันเลยตรอมใจแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ดีกว่ากันมากไม่ฟังกันด้วยเถียงกันก็มีพูดลับหลังร้ายก็มีบางทีนึกในใจว่าเมื่อไหร่มึงจะไปสักทีนะเอาทำไมหัวเราะดังจังเลยครับทำไมข้างหน้าหัวเราะดังจังฮะเหมือนเป็นธรรมชาตินะไม่พอคนมันทุกข์อะมันอึดอัดมันดิ้นรนอะมันก็สาดขี้ทั้งนั้นแหละครับทำขี้ให้เป็นปุ๋ยก็ไม่เป็นค่ะแล้วก็สเปะสปะแล้วก็หวังว่าวันนึงเขาจะดีแล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหตุปัจจัยของเราเลยแล้วเราก็หวังแต่ว่าเขาจะดีแล้วเขาก็ดีไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเหตุปัจจัยเราก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เขาเปลี่ยนเหตุปัจจัยอย่างเงี้ยมันก็อยู่กันแบบเน่าๆอะจะมาตอมใจทำไมครับไม่ตรอมใจนะฮะเมื่อกี้คุณยายพูดน่าสนใจผมนึกถึงอีกหนึ่งประเด็นคุณยายบอกว่าการลุกขึ้นเนี่ยลุกด้วยตัวเองดีที่สุดแต่ถ้าเราลุกด้วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคือตอนนี้ในโซเชียลมันมีไลฟ์โค้ชเยอะหรือว่ามีที่ปรึกษาในชีวิตเนี่ยเยอะเต็มไปหมดเนี่ยจำเป็นไหมที่เราเนี่ยจะต้องไปพึ่งคนที่เขาจะฉุดรั้งเราขึ้นมาจากความทุกข์หรือที่เขาเรียกว่าไลฟ์โค้ชหรือว่าที่ปรึกษาชีวิตแบบนี้ฮะอย่าเอาฉันไปยุ่งกับประเด็นไลฟ์โค้ดแต่ก็ขอเตือนด้วยความสงสารคือเอาที่ปรึกษาแล้วกันว่าเราควรไปปรึกษาเพื่อนหรือคนอื่นไหมเลือกคนหน่อยเลือกคนหน่อยเขาบอกว่ากัลยาณมิตรเป็นดังลุ่งอรุณของชีวิตครับเป็นดังพระอาทิตย์ที่มันจะทำให้เราเห็นแสงสว่างที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่ใช่เราจะไปพึ่งไลฟ์โค้ดถูกไหมเราก็ต้องพึ่งตัวเองใช่ไหมก็พูดประเด็นเรื่องพึ่งตัวเองครับแต่ว่ากัลยาณมิตรก็คือมิตรที่กล้าขนาบชี้ชวนสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่มิตรที่มาหากินกับเราแล้วก็ให้เราไปเป็นสาวกอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันต้องหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องกล้าที่จะก้าวเดินอาจจะมีคนที่ชี้ทางแต่คนเดินคือเราครับเป้าหมายเนี่ยมันจะเป็นความสำเร็จหรือไม่เราต้องไม่ผิด2ข้อคือ1เราต้องกล้าที่จะก้าวเดินคนที่จะไม่มีความผิดพลาดในชีวิตต้องกล้าที่จะก้าวเดินและเมื่อกล้าแล้วต้องไม่ขอโทษนะหันหลังกลับระหว่างทางต้องเดินแล้วไปให้ถึงอันเนี้ยถ้าเราเป็นมนุษย์ที่มีความเข้มแข็งทั้ง2ข้อเราก้าวเดินด้วยตัวเราเองและยากยังไงก็จะไปให้ถึงสมมติถ้าเราบอกว่าอิสรภาพจากทุกข์เนี่ยเป็นเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นในระหว่างทางอาจจะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่เราไม่ย่อท้อเรายอมรับความจริงมันอาจจะมีการสูญเสียอาจจะมีสะเก็ดแผลบ้างแต่เป้าหมายมันชัดเจนอยู่ครับเพราะฉะนั้นในระหว่างของการก้าวแต่ละก้าวที่ไม่ทำให้เราถอยหลังมันทำให้เราเข้าไปใกล้เป้าหมายทุกทีฉะนั้นอันเนี้ยมันคือการโค้ชตัวเราถูกไหมครับก็จบนะประเด็นนี้จบนะไม่ขยี้ต่อนะฮะคุณยายจ๋าเมื่อกี้คือการจากตายครับคราวนี้การจากเป็นก็ทรมานสูญเสียคนที่รักการจากเป็นทรมานมากทรมานมากคือเรายังเห็นมันไปมีคนอื่นอยู่นั่นแหละการจากตายนี่มันตายไปแล้วไอ้จากเป็นเนี่ย
มันดีกับกูตรงไหนมึงถึงได้เลือกตามอย่างเงี้ยมันมีการเปรียบเทียบมันมีริษยามันมีพยาบาทอีกนี่ระทมค่ะระทมทุกข์มากและมันจะทำอย่างไรอยากให้คุณยายแบบมีประโยคสักประโยคนึงที่มันสะกิดใจว่าเมื่อไหร่ฉันจะตัดใจจากเขาได้สักทีนี่มันหลายปีแล้วนะฉันก็ยังไปส่องเฟซบุ๊กเขาอยู่ฉันก็ยังไปดูรูปเก่าๆอยู่ฉันสลัดไม่ได้สะเออสารแหน่ภาษาการปฏิบัติแสายสะเออไปรู้เรื่องที่มันไม่ควรรู้ยิ่งไปรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้มันก็ยิ่งอวิชชาไงครับเรื่องตัวเองไม่รู้ไปสารแหน่เรื่องที่ต้องไปรู้เนี่ยๆๆชอบไปเนี่ยพวกอ่านข่าวเนี่ย2 2ที่สำคัญที่สำคัญรักตัวเองให้เป็นตอบแล้วครับต้องรักตัวเองเป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์ครับให้อภัยตัวเองได้จะได้ก้าวเดินได้มันไม่อุ้ยอ้ายนะให้อภัยตัวเองเนี่ยสำคัญนะครับคนที่ให้อภัยตัวเองได้ก็จะเข้าใจในการที่จะมองเห็นความทุกข์ยากของคนที่เราเคยรักแล้วตอนนี้เขาอาจจะไม่รักเราแล้วใช่ไหมก็ให้อภัยเขาได้ไงมันก็ไม่มาตามไปดูว่ามึงไม่รักกูแล้วมึงรักใครอะไรอย่างเงี้ยมันกูมึงเกินไปครับหยาบคายฮะก็ไม่ต้องไปส่องเขาไม่ต้องไปอยากรู้เรื่องเขาเธอมีเวลาในชีวิตเยอะเหรอเคนเดลก็เวลาไม่เยอะหรอกครับแต่ว่างเมื่อไหร่ก็ส่องอะเนาะจริงไหมแล้วก็อยากรู้ว่าเขาจากเราไปแล้วชีวิตเขาจะบัดซบขนาดไหนแหมดราม่าจริงนะฮะไอ้ก็ผมเอามาจากทางโซเชียลคุณยายจ๋ามันเป็นอย่างนี้จริงๆครับฉันรู้มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องไปส่องหรอกฉันปลายตาฉันก็เห็นแล้วเรื่องใดไม่คู่ควรที่จะเสียเวลาเยอะจ้าค่ะรู้แล้วแหละว่าเขาจากไปคุณยายจ๋าแต่การจะเปิดรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตก็เข็ดเหลือเกินบางคนไม่กล้ามีความรักอีกเลยกล้าเลยค่ะกล้าเลยความรักไม่ได้น่ากลัวอย่าเอาความรักที่เราสูญเสียอย่างจากเป็นกับใครสักคนหนึ่งมาทำให้เราหดตัวในการที่จะรักตัวเองให้เป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็จะเลือกที่จะรักเป็นครับความรักมันคือความงอกงามรักเป็นไม่เป็นทุกข์หรอกที่บอกว่ารักเป็นทุกข์เพราะรักไม่เป็นนี่ฉันตอบเร็วไปไหมเนี่ยฉันไม่มีอ้อยอิงเลยนะเนี่ยหวดมากเลยครับคุณยายจ๋าวันนี้ภาษาเน็ตเขาใช้คำว่าหวดมากปังมากครับแจ่มนั้นอาจจะเฉยไปนิดนึงครับอ้าวเหรอแจ่มเฉยแล้วเหรอต้องปังครับปังอ๋อปังปังนี่บอกว่าเห็นว่าจะชวนคุณยายให้ทำติ๊กต็อกใช่ไหมคือกำลังจะชวนคุณยายเนี่ยทำติ๊กต็อกฮะอะไรติ๊กต็อกคือตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้าถึงเยอะมากแล้วผมเห็นคำสอนคุณยายเนี่ยเขาให้ทำวิดีโอ1นาทีฮะ1นาทีแล้วคนจะดูเยอะมากและคำสอนคุณยาย1นาทีมีเยอะมากจริงๆฝากนะฮะทีมงานทำ TikTok เสถียรกันดีกว่าคืออะไรอ่ะเป็นแพลตฟอร์มคล้ายๆ Facebook นะฮะแต่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอครับคุณยายจ๋าเด็กดูเยอะนะคะพวกเยาวชนดูเยอะมากมีใครสักคนนึงหลานเนี่ยมันบอกว่าคุณยายไปอยู่ใน TikTok โดยที่คุณยายไม่ได้ทำ TikTok แต่อันนี้มันก็บอกทำ TikTok คุณยายเนี่ยพูดเรื่องยืนดูรู้ปล่อยเนี่ยสั้นๆเนี่ยอี TikTok ไหนก็ไม่รู้เอาไปออกอ่ะใช่แล้วคนดูเยอะฉันก็พูดมานานแล้วพูดแต่ฉันยังสาวเฮ้ยชีวิตมันแค่นี้ยืนดูรู้ปล่อยค่อยเป็นคนยืนดูก็ไม่ได้ลงไปเป็นผู้แสดงเผลอๆไปเป็นผู้กำกับอีกแกกำกับชีวิตของแกก็พอแล้วไปกำกับชีวิตคนอื่นเป็นสารแหน่สองคนอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยยายก็พูดภาษาอย่างเงี้ยTikTok เอาไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีคนดู TikTok อันเนี้ยเราก็ไม่ได้ทำนะเราพูดเราอย่างนี้แหละรับรองว่าคนดู TikTok เยอะมากๆแล้วก็เราจะเผยแพร่นะครับหลักธรรมของคุณยายให้คนเขาดูเราทำไมวะดูคือเด็กๆวัตถุประสงค์จุดประสงค์ก็คือก็เหมือนที่เราทำ Facebook เนี่ยฮะคุณยายเพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องราวต่างๆให้เด็กๆเยาวชนช่วยให้คนบรรลุธรรมเร็วๆในสมัย TikTok ใช่ฮะแพทเทิร์นของ TikTokคือตอนนี้ Facebook มันปิดการมองเห็นเยอะคุณยายจ๋าการมองเห็นมันน้อยลงเยอะมากแต่ TikTok ยังไม่ปิดคือทำปุ๊บเนี่ยขึ้นแสนวิวล้านวิวเยอะมากมันจะขึ้นกันแบบอย่างรวดเร็วเพราะว่าเขายังไม่ปิดการมองเห็นต้องเลยต้องรีบทำเดี๋ยวจะลองดูนะฮะทำยังไงมาสอนหน่อยเดี๋ยวผมแนะนำทีมงานครับเพราะว่าผมเป็นดาว TikTok แล้วฮะผมเป็นดาว TikTok แล้วครับดาว TikTok ฮะคืออะไรมีผู้ติดตามประมาณเกือบ 300,000 แล้วครับอ้าวก็ของคุณยายมีตั้ง 800,000 แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องย้ายไงฮะคุณยายย้ายมาอยู่ในแพลตฟอร์ม TikTok แต่ TikTok เป็นแพลตฟอร์มที่มีเด็กเยอะมากเลยนะคะแล้วเด็กๆเขาก็จะ
ฉันก็ชอบคุยกับคนแก่นะคนแก่ก็เยอะนะคะคุณยายคนแก่ก็เต้นกันสะบัดเลยครับคุณยายเต้นกันแบบไหนทำท่าซิเต้นไงแต่แต่อย่างเงี้ยครับคุณยายไม่ใช่ว่าฉันต้องทำอย่างนั้นไม่ต้องครับคุณยายอันนั้นเป็นเด็กเขาเล่นกันเป็นคำสอนสั้นๆหนึ่งนาทีเก๋ว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยคุณยายเพราะคุณยายจะมีคำพูดสั้นๆที่เป็นเหมือนแบบเป็นโค้ดในชีวิตกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทกแค่นี้เลยฮะจะเอ๋บายบายใช่ครับแบบนี้เลยค่ะคุณยายปิ้งปิ้งแวบนั่นแหละฮะอารมณ์และความรู้สึกแค่ปิ้งปิ้งแวบใช่ทำท่าทิกตอกไหมปิ้งปิ้งแวบอย่างนั้นก็ได้ครับนี่ไหมตลกไหมเนี่ยมันเป็นการส่งต่อธรรมะอย่างหนึ่งนะคะคุณยายมันจะกระแทกใจเด็กมากจริงๆคือตอนนี้เด็กๆเขาอยู่ใน TikTok เราก็เลยต้องไปหาเขาเพื่อที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างกับเขาอย่างเงี้ยฮะคุณยายอย่างเรารู้ว่าวงจรของความทุกข์เนี่ยมันเกิดดับเหมือนสายฟ้าแลบแป๊บเดียวเนี่ยแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็จะมีเสียงเห็นไหมเราเห็นแสงก่อนใช่ไหมแล้วเราได้ยินเสียงก่อนเราเห็นแสงก่อนเนี่ยทะเลาะกันแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงก่อนเห็นแสงหรือเห็นแสงก่อนได้ยินเสียงเห็นแสงสิเออต้องเห็นแสงก่อนฟังนะฟังถ้าอวิชามีทุกมีพออวิชามีมันปรุงแต่งอย่างไม่รู้มีเนี่ยภพชาติแห่งทุกมีแต่สิ่งที่กำลังพูดอยู่เนี่ยมัน12อาการเหมือนของตกลงมาเหมือนลูกแอปเปิลตกมาเนี่ยมันผ่านกิ่งไหนไม่รู้ล่ะไปรู้ตอนสุดท้ายคือ7ทุกก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเสือไอฟ้าแลบเหมือนผลไม้ที่ตกจากที่สูงเปาะแตกเลยที่ถ้าเราไปรู้สึกสะอึกสะอื้นเสียดายเนี่ยหรือเราเห็นแค่แสงเราเห็นแค่ฟ้าแลบเรายืนเหมือนถูกฟ้าผ่าเหมือนตอตะโกทั้งที่ยังไม่ถูกผ่าเลยครับอย่างเงี้ย TikTok ทำได้อันนี้คือภาษายายโดนเลยครับคุณยายแค่ฟ้าแลบทำตัวเหมือนฟ้าผ่ายืนเป็นตอตะโกอ่ะทำสิเป๊ะเลยแค่ฟ้าแลบทำตัวเหมือนฟ้าผ่ายืนเป็นตอตะโกคุณยายอาจจะใส่ยังไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมเอาไปก๊อปหมายถึงว่าอย่างเงี้ยเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวแต้วมาก๊อปเลยแต้วเมื่อวานนี้โทรไปถามแต้วพ่อเป็นยังไงแต้วบอกโอ้เฉียดเฉียดเนี่ยก็กำลังภาวนาให้พ่อแต้วอยู่นะเนี่ยยายพูดถึงแต้วครับเมื่อวานนี้เข้ามายายไปศรีราชเพราะต้องไปตรวจเรื่องมะเร็งก็เออนึกถึงเพราะว่าเราอาทิตย์ที่แล้วไปจุฬาไปช่วยครับให้กำลังใจคือจริงๆแล้วในห้องที่มันมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยคนหนึ่งคนกำลังจะหมดแรงแต่พอเราไปสัมผัสแล้วเราก็แค่เพียงหายใจนำหายใจอย่างอ่อนโยนความรู้สึกของการสัมผัสได้ของคนป่วยเนี่ยมันละเอียดมากเลยมันแทบจะเรียกว่าคือคนเนี่ยนะจิตมันเร็วอะถ้าคนที่ภาวนาอยู่ในเตียงเนี่ยเตียงห้อง ICU แล้วกันเนี่ยเครื่องมือเต็มไปหมดเลยทุกอย่างกระหน่ำลงมาช่วยหมดเลยเนี่ยอะไรที่ดีสุดที่จะทำให้คนที่อยู่บนเตียงนั้นเนี่ยมั่นใจในตัวเองนั่นแหละคืองานของคนเยี่ยมคุณยายก็เข้าไปหายใจอย่างอ่อนโยนในความอ่อนโยนเนี่ยมันมีความตื่นรู้ของผู้ป่วยแต่เขาก็เล่าว่าพอวันรุ่งขึ้นเขาก็สื่อสารกับคุณพ่อว่าคุณแม่ไปเยี่ยมเป็นอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็ยิ้มแต่ตอนที่คุณแม่ไปเนี่ยคุณแม่เห็นน้ำตามันอยู่ที่ตาหยดหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยคือรู้อะนี่เราอาจจะคิดว่าคนป่วยไม่รู้เพราะว่าเครื่องมือมันไม่ได้ทำหน้าที่แต่จิตมันรู้ไอ้ความรู้เร็วของจิตเนี่ยมันยิ่งกับสายฟ้าแลบอีกมันเร็วกว่านั้นเยอะในมิติของจิตที่ถูกฝึกมาเนี่ยมันจะมีมิติของไทม์ของเวลาที่เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ฝึกเหมือนเรารู้อนาคตอย่างเงี้ยคือเรารู้ได้เร็วกว่าเหมือนเรารู้ว่าเอ้ยวันนี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรเพื่ออะไรอย่างเงี้ยคนที่ฝึกมาเขาจะรู้เร็วในมิติของความรู้ที่มันย่อเวลาได้เร็วกว่าเนี่ยมันเหมือนรู้ก่อนคนอื่นครับบางทีคนป่วยก็เป็นอย่างนี้นะนั้นเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่าทิ้งความรู้ตัวทั่วพร้อมคุณแม่เชื่อว่าถ้าคนหนึ่งคนจะคืนลมหายใจอย่างจะพักและจะแลนดิ้งอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยอยู่ยังเย็นเลยอะตายไปก็เย็นอะ
อยู่ยังกล้าที่จะคืนน่ะตายไปมันต้องอาถรรพ์น่ะนึกออกไหมคะเพราะมันสำคัญอยู่ที่ตรงปัจจุบันนี่แหละเพราะมันเป็นเรื่องของการฝึกมาอย่างดีแล้วฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครสักคนไปเหนี่ยวเอาไว้อย่างเงี้ยมันละล้าละลังถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งเราต้องเกิดความมั่นใจหรือว่าการไปเนี่ยให้มันเป็นกามมีสุขติที่สุดคือมันจะมีอยู่สามกามฟังนะโดยหลักการนะอันเนี้ยก็คือมันจะมีกามนิมิตคือทุกคนมันมีกรรมอ่ะทีนี้เวลาที่เราทำอะไรไว้มันก็จะจดจำไอ้กรรมอันเนี้ยเช่นเราเป็นคนพูดหยาบคายเราก็จะนึกถึงความหยาบคายเราเป็นคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็จะนึกถึงการฆ่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนที่แบบมีกรรมที่อ่อนโยนเนี่ยเราเกื้อกูลเนี่ยเนี่ยกรรมนิมิตมันก็จะปรากฏขึ้นในเวลานั้นแหละคือทุกอย่างมันจะแบบซอฟมากเลยมันจะชัดเจนถึงมันจะเป็นการจากนะแต่มันสว่างอยู่ด้วยความมีกรรมนิมิตที่ดีฉะนั้นคตินิมิตคือการไปอนาคตมันดีแน่นอนอยู่แล้วนั้นถ้าอยากรู้ว่าตายแล้วไปไหนก็ดูว่าตอนตายเป็นยังไงถ้ามันสงบมันก็ไปดีเนี่ยเขาก็ดูกันอย่างนี้แหละแต่อย่างเงี้ยค่ะนี่ถ้าสำหรับคนอยู่อย่างที่ถามใช่ไหมเก๋ถามว่าตอนแรกมันก็ตั้งใจดีอยู่แต่พอเสร็จแล้วพอมันไปแล้วนะทุกอย่างมันก็สงบดีมากเลยแต่พอหนึ่งคนมันปื๊ดขึ้นมาเนี่ยมันสงสารคนอยู่ไงไม่ได้สงสารคนไปแล้วไงครับใช่ไหมมันมีความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับคนอยู่ฉะนั้นการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่ดีก็คือให้เขาลุกให้ได้เร็วแล้วเมื่อลุกได้เร็วมันจะลุกขึ้นมาทำกุศลได้เร็วนั่นกุศลและเจตนาในการที่จะทำให้คนที่เรารักที่ตายจากยังมีกุศลยังอยู่กับคนที่เขาก็รักเราเราก็รักเขาเนี่ยอันเนี้ยมันจะเติบโตซึ่งอันเนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มึงคนตายหลายคนต้องโตอยู่ในกุศลและเจตนาอย่างนี้แล้วมันก็ชีวิตมันก็เปลี่ยนดีขึ้นเลยบางทีเราก็อยู่แล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็วันนึงเราก็รู้ว่านี่คือคนที่เรารักแต่ว่าความเนี้ยมันรู้อย่างพิเศษกว่าไงเพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีอยู่เหมือนเดิมมันจากพรากแต่ความรักที่มันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือรักจริงละรักไม่มีเงื่อนไขละจะอยู่หรือไม่อยู่จะจากเป็นจากตายเมตตาภาวนาอันนี้ที่เรารักตัวเองเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราเติบโตซึ่งอันนี้ค่ะถ้าตายจากก็จะไม่หวงใช่ไหมหรือถ้าจากเป็นเขากลับมาเขาก็จะไม่มาส่งน้ำหน้าเราใช่ไหมก็จบครับสาธุนะครับคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะฮะอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะฮะทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะตอบคำถามกันแบบ TikTok นะฮะก็คือแบบ1คำถาม1นาทีนะฮะให้คุณยายจ๋าตอบแบบรัวๆเลยนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็ได้นะครับเข้ามาหาเราได้นะฮะที่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะฮะเมื่อกี้ก่อนจะไปนะเมื่อกี้ไปกอดฮะแม่เปิ้ลครับพอคุณยายทราบวันนั้นส่งดอกไม้ไปก็เก๋มานั่นแหละเก๋ก็เล่าเรื่องบรรยากาศที่พี่ตั้วกำลังจะไปที่จริงพวกเราก็ภาวนาให้กันโดยไม่ได้ไปตรงนั้นได้ก็ฝากดอกไม้ภริยาธาราไปก็เห็นหลานๆก็ถือดอกไม้ส่งกลับมาให้ก็วันนี้ดีใจมากเลยลูกที่ใช้คุณยายให้เป็นประโยชน์การฉุดตัวเองได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยลูกเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็ไปแอบกอดก่อนที่จริงก็รู้ว่าวันนี้หลานจะมาอยู่ด้วยเดี๋ยวจะพาไปภาวนาให้เห็นว่าไม่มีใครที่ไม่เจอสภาวะนี้ค่ะเกิดตายเป็นเรื่องที่เราได้มาคู่กันถ้าเราอยู่กับความเป็นจริงตอนช่วงที่เราอยู่ด้วยกันอย่างไม่ตายทั้งเป็นเนี่ยมันจะนึกถึงกันอย่างแจ่มใสมากแต่ถ้าเราพูดในใจว่าแม้ถ้ารู้อย่างนี้เราจะดีกว่านี้อีกหน่อยอย่างเงี้ยเราประมาทไปทีนี้ถ้าเผื่อมันจบไปแล้วมันรู้อย่างนี้ก็ไม่ได้แต่มันมารู้ตอนนี้ได้มันก็ยังเติบโตฉะนั้นการที่เราได้ทำชีวิตของเราที่เหลือเพื่อคนที่เรารักอย่างเป็นกุศลเนี่ยมันคือการโตของเรานี่คือปัญญาของลูกเลยนะที่เดินเข้ามาเนี่ยเพียงแต่ส่งเมสเซจไปว่าถ้าจะให้คุณยายรับใช้อะไรมาเลยนะที่นี่คือบ้านของพวกเราแล้วก็ดีนะนี่หนุนจะมาปฏิบัติแล้วก็ดีใจแล้วก็ที่สำคัญก็คือแม่เปิ้ลแข็งเข้มแข็งเนาะ
นั่นคือสิ่งที่แบบทุกคนรักถ้าทุกคนรักพี่ตั้วก็อยากเห็นแม่เปิ้ลเข้มแข็งก็เข้มแข็งอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีบางลูปอะบางลูปพอมันไปอยู่ในจุดหนึ่งมันจะมีลูปหนึ่งที่เราจะรู้สึกมันเหมือนเราต้องแบบพยุงก็โอเคแต่สุดท้ายเลยก็เห็นใช่ไหมว่าทุกคนรักพี่ตั้วมากเป็นที่จริงเป็นโรคเดียวกันเลยนะเป็นมะเร็งอะครับแต่คุณแม่เนี่ยมันกระจายแล้วมันไปเห็นในฟิล์มตอนที่กระจายแล้วโหก็คนอื่นก็เสียขวัญเหมือนกันแต่เราก็คือตายก็จบไงแต่ว่าถ้ายังไม่ตายก็ต้องมีสัจจะว่าถ้าไม่ตายก็ต้องเป็นประโยชน์สมมติถ้าพี่ตั้วบอกว่าได้พักแล้วแต่ประโยชน์ยังอยู่ในครอบครัวเงี้ยมันก็เก๋มากนะเป็นอะไรที่เก๋มากเลยแล้วก็ขอบใจมากเลยเพราะว่ามันแค่อาทิตย์สองอาทิตย์เองใช่ไหมเนี่ยเรื่องราวเราเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ตอนที่บอกน้องค่ะบอกหลานหนุนหนังค่ะเขาตัดสินใจเองนะคะแค่บอกเขาคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาด้วยความที่เขาสองคนเขายังเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีภารกิจทั้งคู่ยังมีฝันของพ่อที่ต้องทำอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าหลานจะสะดวกไหม ก็แค่บอกว่าคุณยายบอกว่ามานะลองมาดูหลานก็ตอบหนูกับมันหนูประทับใจมากค่ะเขาบอกว่าเขาอยากมาเขาก็สมาร์ทมากใช่เขาสมาร์ทเขาบอกเขาอยากมาเขาอยากมาทำถือศีลให้พ่อก็ความรักไงมันก็เป็นแอคชั่นนะใช่แล้วก็หนุนหรือหนังหนูไม่แน่ใจตอนนั้นนั่งคุยกันอยู่แบบเลยบอกหนูอยากโกนผมด้วยซ้ำหนูอยากปลงผมด้วยซ้ำหนูบอกโอ้หนูกล้าหาญมากเลยนะหนูยังบอกหลานว่าหนูกล้าหาญมากแต่ว่าเขาติดภารกิจที่ยังต้องทำตามฝันที่พ่อฝากไว้เพราะนั้นก็ยังโกนผมไม่ได้แล้วบอกไม่ต้องโกนก็ได้ใช้ใจจิตก็ได้หลานก็ตัดสินใจมาเลยซึ่งหนูว่าครอบครัวนี้เขาเข้มแข็งแข็งแรงมากก็เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจสมัยตอนที่พ่อยังอยู่พ่อก็เป็นผู้กำกับไงแต่ตอนนี้เราถูกสอนว่าให้เราเป็นคนยืนดูสภาวะธรรมใดเกิดขึ้นเราก็เห็นคนที่ยืนดูอย่างมีสติเนี่ยมันจะเห็นแต่มันจะเห็นชอบมันจะเห็นอย่างมีสัมมาทิฏฐิมันจะเห็นแบบไม่อยากให้มันเป็นไม่เป็นอย่างนี้แต่เห็นว่าแม้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นทุกข์อันนี้คือเห็นชอบหลานก็ต้องมาเรียนการเห็นอย่างนี้แหละก็เป็นแค่คนยืนดูเห็นสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นก็เห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคืนโดยธรรมชาติมันคือการคลายคืนอยู่แล้วเหมือนเรากำมืออย่างเงี้ยเราบีบเข้าไปแรงมากเท่าไหร่มันมีความคลายคืนอยู่ตลอดเวลามันจะเบาโดยธรรมชาติมันใจเหมือนกันเมื่อมันถูกบีบมากเท่าไหร่ถ้าเราเห็นความคลายคืนของมันเราจะสมาร์ทเร็วเพราะโดยธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นไงเราไม่เห็นชอบเราเห็นอย่างที่เราอยากเห็นไงเราอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นซึ่งอันเนี้ยถ้าเราเห็นความอยากมันคลายคืนเนี่ยเราจะอยู่เหนือความอยากคืออยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นเนี่ยมันเป็นเขาเรียกมันเป็นรากของความทุกข์อยู่แล้วถ้าเรารู้ว่าทุกข์มาจากตรงเนี้ยแล้วเราเห็นความอยากเนี่ยมันเติบโตไม่ได้เราถอนรากของความอยากไม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยสมมตินะเราไม่อยากให้พ่อตายแต่เราเข้าใจแล้วว่าความตายมันกำลังสอนให้เราโตเรามองเห็นความคลายคืนของไม่อยากให้พ่อตายได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่ตายแล้วเราก็จะโตแล้วพ่อก็ไปอย่างที่พ่อเป็นตามเกิดตายเป็นแพ็คเกจของพ่อเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่พ่อเขาได้ทำเอาไว้มีความเป็นที่รักได้มากเขาทำอะไรเราเนี่ยอย่าทำลายสิ่งนั้นที่พ่อเขารักเราเนี่ยค่ะหรือสิ่งเหล่านี้เด็กก็ต้องเรียนรู้ว่าการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยมันจะเจอความหยาบของหินที่แรงแต่มันจะคมเลยเช่นโอ้ไปก่อนเวลาอันควรแต่มันเป็นหินที่เป็นหินรับมีดที่คมมากหลานก็จะคมเลยคุณแม่ถึงได้บอกว่าเขาจะโตได้จากงานนี้มั่นใจด้วยนะครับสาธุนะครับเอาล่ะช่วงนี้คำถามเริ่มมาแล้วนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีช่วงนี้ก็กลับเข้ามา
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วโลกเลยนะคะเมื่อกี้เห็นทั้งสิงคโปร์เห็นทั้งฟิลิปปินส์ก็ส่งคำถามกันเข้ามาได้ผ่านทาง2ช่องทางตอนนี้นะคะเพจ Facebook ของเราเสถียรธรรมสถานแล้วก็ YouTube นะคะตอนนี้เปิดดูได้2หน้าจอเลยทางช่องทาง YouTube ก็ SDS Channel กดเข้ามาแล้วก็ฝากคำถามไว้ได้คุณยายตอบได้ทุกเรื่องจริงๆนะครับอ่ะคำถามแรกครับคุณยายจ๋าจากน้องปุญญรัตน์ปุญญรัตน์นะฮะถามถึงเรื่องเกี่ยวกับสติที่พังแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีคะให้กลับมามีสติเหมือนเดิมเพราะการที่สติพังทุกอย่างพังหมดจริงๆค่ะเอ้ยสติไม่ใช่สตางค์ถ้าพังแล้วกู้ยากแต่สติเนี่ยเกิดดับปุ๊บเช่นหนึ่งลมหายใจแห่งสติเช่นตอนนี้หายใจขณะเมื่อกี้ปี๊ดไปแล้วสมมติขณะเมื่อกี้ปี๊ดไปแล้วปี๊ดด้วยอะไรก็ช่างเถอะราคะโทสะโมหะปี๊ดไปแล้วกลับมาหนึ่งลมหายใจเนี้ยสติกลับมา here and now เลยเมื่อใดที่จดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจลมหายใจเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของธรรมที่เรียกว่าสติคือการรู้ตัวทุกพร้อมเช่นรู้ว่าปี๊ดไปแล้วยอมรับว่าปี๊ดไปแล้วแต่ไม่ยอมจำนนที่จะปี๊ดอีกอย่างเงี้ยสติอย่างเงี้ยเรียกว่ามีสติกลับมาเร็วมากเลยไม่เหมือนสตางค์ต้องไปหาต้องไปทำงานไอ้นี่มันแค่กลับมาที่วิหารธรรมอยู่ที่ลมหายใจเข้าแล้วออกอนาปานสติคือหายใจเข้าแล้วออกอย่างมีสติจ้ะครับอ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะคุณยายจ๋าเราจะทำใจอย่างไรถ้าเกิดว่าตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายๆอย่างเช่นมะเร็งหัวใจการรักษาสบายการรักษาก็รักษาไปแต่ทำใจนี่สิฮะสบายทำใจให้สบายนี่พูดว่าสบายสบายทำใจให้สบายทำยังไงครับก็มะเร็งเป็นที่กายมะเร็งเป็นที่กายมะเร็งไม่ได้เป็นที่ใจถ้าใจสบายเนี่ยใจมันเป็นกุศลได้ง่ายกว่าจนเวลาที่เราพบว่าเรากลัวกลัวเป็นทุกข์มากกว่ามะเร็งมะเร็งเป็นความก้าวร้าวของเซลล์ถูกไหมแต่กลัวเป็นอาการของการปฏิเสธความจริงของจิตอันนี้เป็นอาการของจิตค่ะเป็นอวิชชาความกลัวเป็นอวิชชาที่มาจากการปรุงแต่งฉันจะอยู่ยังไงฉันยังไงแล้วคนที่ฉันรักจะอยู่ยังไงลูกยังเล็กอยู่จะอยู่ยังไงฉันจะทำไงอีเนี้ยคืออวิชชาล้วนๆเลยครับเพราะฉะนั้นต้องสบายคือกายก็รักษาไปแต่ใจต้องสบายต้องอ่อนโยนต้องเป็นกุศลเจริญกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตที่จะอยู่กับมะเร็งอย่างที่เป็นที่กายแต่ไม่เป็นที่ใจอันนี้มันก็จะอ่อนโยนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นหรือเรากลัวที่มันจะเป็นหนักมันก็จะบุกเราครับเพราะฉะนั้นจิตมันเป็นความเข้มแข็งด่านแรกที่เราต้องกลับมารู้ทันครับเช่นจิตตกก็รู้ว่าจิตตกหายใจเข้าลึกๆฉุดขึ้นมาก่อนฉุดตัวเองขึ้นมาก่อนพอเราหายใจลึกแล้วเห็นว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่พอกายกับใจมันเมิร์จกันเป็นหนึ่งเดียวกันมันมีความสมดุลมากกว่ากายอยู่นี่ใจไปไม่น่าเลยหรือจะทำยังไงดีอนาคตไอ้ไม่น่าเลยคือไปอดีตถูกไหมคะครับไอ้ความแสบสายของจิตอย่างเงี้ยมันจะมีปัจจุบันขณะที่แข็งแรงไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าเราต้องกลับมามีสติมากขึ้นเมื่อร่างกายมันเจ็บป่วยเนี่ยร่างกายมันตายอยู่ทุกวันอยู่แล้วเซลล์มะเร็งเนี่ยมันตายของเราต้องรู้ว่ามันตายทุกวันอยู่แล้วเรามีกี่ล้านเซลล์ในร่างกายรู้ไหมโอ้ไม่รู้เลยฮะนับไม่ถ้วนนับไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นให้มันอยู่ในความอ่อนโยนที่จะทำให้ความก้าวร้าวเนี่ยมันไปอย่างอ่อนโยนด้วยมันก็จะกลับมาเป็นอย่างของคุณแม่ก็มีสเต็มเซลล์เยอะมากครับเพราะไอ้กับเมื่อวานนี้ฮะคุณหมอคุณแม่ก็ถามว่าแล้วคุณแม่ต้องมาอีกไหมเนี่ยเพราะมากี่ทีมันก็นอนแอคทีฟแล้วอ่ะ คุณหมอก็นั่งมองว่าโดยปกตินะคะถ้าคนที่ไม่เอาออกเนี่ยเลย3ปีไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ได้เอาออกนะคะเพียงแต่คุณแม่เนี่ยสามารถบริหารกรรมของตัวเองให้มันนอนแอคทีฟได้จงเจียมตัวซะหน่อยภาษาฉันไม่เอาออกแต่ฉันก็ไม่ให้เธอลุกขึ้นได้ฉันก็ยังอยู่มะเร็งไงฮะฉันก็ยังอยู่ฉันยังอยู่ฉันสามารถควบคุมได้ไม่ต้องเอาออกไม่คุณแม่ไม่เข้าไปยุ่งเลยไม่ไปยุ่งเลยมันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เหมือนกับว่า
เออมันก็มีได้อ่ะสิวเสวไม่ไปบีบไปเบิบมันก็หายไปเองอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าภาวนานะอยู่ๆเนี่ยภาวนานะไม่ใช่หมายถึงอันนี้เป็นการเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากมะเร็งเท่ากับสิวใช่ๆเอาสิเห็นว่ามะเร็งคือสิวอ่ะสิวสิวอ่ะเด็กนะเด็กหลานมาตรงเนี้ยมันแค่ไปขอโทษนะคิดจะฆ่าตัวตายแค่สิว1เม็ดนะที่บอกแกมันราคาถูกนี่วะเออหรือบางคนมามันกรีดละถามเธอกรีดทำไมเพราะว่ามันไปเที่ยวทะเลแล้วมีแมงกะพรุนมันยอมรับไม่ได้เลยอีกสีเวิร์มเวอร์ของมันเนี่ยที่จะมีแมงกะพรุนมาเกาะแล้วเป็นมันเปราะบางไปเนาะมันต้องไปอยู่กับคุณยายอย่างเงี้ยมันต้องได้ผิวอย่างคุณยายมาอย่างเงี้ยใช่นี่ค่ะฝ้าขึ้นเต็มหน้าอยู่เด็กเดี๋ยวนี้เขาเปราะบางมากคุณยายเลยต้องทำ TikTok ไปถึงเด็กนะคะครับคุณอ้อยถามคุณยายแบบนี้ค่ะบอกว่าธรรมะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาคนสมัยนี้แยกแยะคำว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวไม่ค่อยออกอยากให้คุณแม่ช่วยขยายความของคำว่ารักตัวเองและเห็นแก่ตัวให้ฟังหน่อยค่ะคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนความระโมบเอาเข้ามาให้ดูแอคของมันเช่นฉันรักเธอเธอต้องรักฉันแต่ถ้าเผื่อว่ามันรักตัวเองเป็นเนี่ยฉันรักเธอฉันมีความสุขที่ได้รักเธอแต่เธอไม่ใช่เป็นของฉันและเธอก็มีความสุขแบบเธอและความรักมันจะยั่งยืนเพราะมันเคารพในความรักที่ไม่เบียดเบียนแต่ถ้าความรักนั้นมันแสวงหาผลประโยชน์เอาเข้ามาดังใจของเราเคนโดอาจจะเข้าใจประเด็นอย่างนี้ดิถ้าฉันดีกับเธอก็เพื่อให้เธอดีกับฉันไม่ใช่แค่ฉันดีกับเธอยังมีความสุขและถึงเธอไม่น่ารักฉันก็ไม่เกลียดเพราะฉันมีความสุขที่จะรักไงครับแม้เธอไม่น่ารักฉันก็ไม่เกลียดฉันก็ยังมีความสุขที่จะรักซึ่งนี่มันก็เหนือฉันกว่าใช่ไหมความเห็นแก่ตัวมันจะหยาบหยาบอะครับแต่รักตัวเองเป็นมันจะไม่ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่างเงี้ยแม้สิ่งนั้นมันจะไม่เป็นดั่งใจเราก็ไม่อึดอัดเพราะเรามีปัญญาที่จะมองสิ่งนั้นว่าเขาทุกข์อะไรก็ถึงได้เป็นอย่างนั้นเมื่อเราให้อภัยคนที่เรารักได้เราก็เป็นสุขเนี่ยรักตัวเองเป็นคือทำให้ตัวเองเป็นสุขไม่ได้เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับคุณยายอะอย่างกรณีที่ให้ไปเท่าไหร่เนี่ยมันน่าจะมีการบาลานซ์กิฟต์แอนด์เทคใช่ไหมฮะเอาให้ไป10เธอก็น่าจะมองเห็นอะไรในความดีของฉันบ้างอันนี้เรียกว่าค้าขายอันนี้ค้าขายเหรอฮะใช่ค้าขายความรักมันค้าขายไม่ได้เหรอฮะไม่ได้มันมีคุณค่ามากกว่าราคาอ๋อฮะอ่ะเคนโดขอบคุณนะที่เคนโดทำให้คุณแม่มีความสุขที่ได้รักเคนโดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เคนโดเปลี่ยนไปเคนโดรักตัวเองไปแล้วนี่ครับอันนี้พูดจริงนะเนี่ยพูดต่อหน้าเลยเนี่ยฮะเพราะวันแรกมาเธอบวมเธอจะฆ่าตัวตายเอาผ้ากม้าผูกคอวะอย่าได้หันหลังไปชิ้นเดียวนะมีสิทธิ์จึกเลยดูเคนโดวันนี้สิเขาเป็นอะไรนะดาว TikTok เป็นดาว TikTok มันเมานิดนึงตอนมาเจอคุณยายจ๋าเมื่อ7ปีที่แล้วสภาพมันออกมาจากป่าผมขนาดนี้หัวก็ไม่สะอ้วนบึ้มมาเลยฮะมาที่นี่เหมือนมาเกาหลีไม่ต้องสัญญกรรมอะไรเลยนะฮะจากมันดูดีขึ้นเองจริงๆครับนี่อายุ40แล้วนะแต่ตอนอายุประมาณ34 33 34มาคุณยายคือประมาณ50อ่ะไม่ตอนนั้นหน้าเป็นห่วงแล้วคุณแม่ดีมากคุณแม่ดีมากคือเคนโดเขาเหวี่ยงอ่ะเขาเป็นมนุษย์ขี้เหวี่ยงอ่ะแต่เขาเหวี่ยงอะไรที่นี่ไม่เคยสำเร็จเลยคือที่นี่นะไม่มีกระแทกเลยครับเหมือนเป็นเซฟโซนยังไงไม่รู้เข้ามาก็ปลอดภัยเนาะครับนี่อย่าเวียงอย่าเวียงเวียงแล้วจะบวมเนี้ยแหละใช่ฮะถามต่อครับคุณยายจ๋าเรื่องคุณโบบอกว่าทำไมเราต้องกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยคะแล้วเราจะทำยังไงไม่ให้มันคิดกลัวนำหน้าไปก่อนเลยเพราะว่าเรามีปัจจุบันที่ไม่เฟิร์มคนที่กลัวอนาคตเนี่ยเพราะคุณยังพึ่งตัวเองไม่ได้แต่ถ้าคนบอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงก็ตามเราจะมีปัจจุบันขณะที่เป็นนักลงทุนนักลงทุนในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเนี่ยรับรองได้เลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตจะไม่พูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้ไม่พูดนะเพราะมันรู้แล้วไงมันรู้ด้วยตัวเองไม่ใช่รู้อนาคตนะรู้ปัจจุบันว่าอีกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วทำเบ็ดเสร็จจบแล้วอีกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้ามีคนมาบอกเราว่าโหคุณแม่นะบอกว่าเออเธอต้องการอะไรมากกว่านี้ไปอีกคุณแม่ก็
ก็เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นเราฮะทบทวนกันดีไหมลูกเนี่ยครับคุณยายจ๋าครับผมเพิ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วคุณหมอบอกมนุษย์ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องการนอนมากคือการนอนเนี่ยเชื่อไหมฮะเราเหมือนเรานอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่จริงๆถ้าตรวจวัดเนี่ยหลับลึกแค่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังไม่ถึงด้วยซ้ำมันเลยทำให้เกิดโรคต่างๆเยอะคุณยายครับทำยังไงให้นอนหลับลึกฮะภาวนากับการนอนค่ะเดี๋ยววันนี้ทำเลยค่ะพอทันทีสมมติว่าเราตั้งเมมโมรี่ไว้อย่างของคุณยายเนี่ยทุ่มหนึ่งต้องวางงานสองทุ่มต้องขึ้นเตียงแล้วบอกเลยว่าจะหลับเวลาไหนก็ได้ก็เล่นเกมลมหายใจไปสมมตินะคะว่าขณะเนี้ยมันเหมือนเรามีอะไรค้างคาใจเราต้องวางก่อนเพราะเราจะลุกขึ้นมาทำอะไรอีกตอนที่จะนอนมันก็ทำไม่ได้หรอกมันจะทำให้เรานอนไม่หลับลึกด้วยวางมันไปก่อนเหมือนมีคนมาบอกให้ตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งหรือให้บอกมาว่าจะต้องทำยังไงนะเราจะบอกว่าพรุ่งนี้ตีสองจะลุกขึ้นมาทำการบ้านอันนี้ให้นะตีสองจิตมันจะเพียวกว่าแล้วคุณยายก็หลับไปเลยในช่วงเวลาที่หลับนั้นเนี่ยก็ไม่ฝันแล้วมันก็ก่อนหลับมันใช้วิธีการนี้หนึ่งลมหายใจเข้ารู้ว่ากายอยู่ที่นี่ก็คือใช้ลมหายใจอาบลดไปเลยหายใจเข้าทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินฝึกเลยคนป่วยต้องฝึกอย่างนี้ด้วยนะอย่าไปเปิดทีวีอยู่ในห้องแล้วก็ให้ไปดูละครน้ำเน่าเพื่อให้คนเฝ้ามีอะไรดูไม่ได้นะครับเราไม่รู้จะแวบไปเมื่อไหร่ใช่ไหมเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กำหนดจิตอยู่กับลมหายใจเข้ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อจะผ่อนคลายแล้วกายลมคือลมหายใจเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อจิตด้วยจิตมันจะสงบหนึ่งลมหายใจเข้ากายอยู่นี่รู้ใจอยู่นี่รู้หายใจเข้าอีกครั้งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันรู้พอเราเริ่มหายใจออกเราจะเห็นว่าความสมดุลกลับมาเลยหายใจออกปัจจุบันขณะที่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมันประเสริฐที่สุดมันเบาที่สุดจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจมันจะหลับลึกเพราะจิตมันไม่ได้เสสายไปอดีตไปอนาคตไปการงานไปอะไรครับแล้วก็ตั้งว่าเราจะตื่นเวลาไหนเช่นของคุณแม่เนี่ยตีสองจะรู้ตัวหรือจะบังคับให้หลับอีกก็แล้วแต่หน้าที่การงานตอนนั้นแต่โดยปกติแล้วเนี่ยประมาณสัก4ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนหลับลึกๆนี่พอแล้วนะแล้วเราก็ใช้การตื่นขึ้นมาของเราแบบกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ต่อไปอีกไม่ใช่ทำเฉพาะเวลานอนคือเราเนี่ยภาวนาได้ตลอดเวลาทั้งเวลาหลับและเวลาตื่นเวลายืนเวลาเดินเวลานั่งเวลานอนเวลากินอยู่หลับนอนขับถ่ายในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเวลาสื่อสารเวลาวางแผนเวลาออนสเตทได้หมดเลยคุณยายก็เป็นคนออนสเตทคนหนึ่งนะอย่างเช่นโควิดเนี่ยต้องทำงานไลฟ์สดเนี่ย3พีเรียดเลยนะพีเรียดเช้าก็ต้องเป็นผู้นำทางสติปัญญากำหนดเลยว่าการงานชอบเป็นอย่างไรเล่าถูกไหมครับพอตอนกลางวันจะกินข้าวโหมันออกไปซื้อกินไม่ได้มันต้องกินในบ้านเด็กคนแก่ต้องอยู่ด้วยกันก็ทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวนี้ตำน้ำพริกเก่งแล้ว ทำจนเก่งเลยตั้งแต่ปลูกตั้งแต่กินถั่วเขียวเป็นถั่วงอกแค่ไม่กี่ชั่วโมงจนได้ถั่วฝักยาวจนเดี๋ยวนี้ได้มะเขือเทศแล้วก็กินกันทั้งหมู่บ้านไปเลยสุดท้ายเลยคือก่อนนอนเนี่ยต้องเหมือนเราทบทวนเลยว่าวันนี้มันมีอะไรที่ทำแล้วพลาดบ้างให้อภัยตัวเองเฮ้ยมีอะไรแล้วดีชื่นชมตัวเองเป็นมุทิตาตัวเองได้เราก็เป็นนักทดลองเราอยู่อย่างเงี้ยเราก็ใคร่ครวญนะคะพอมันมีเมตตารักตัวเองเป็นมันให้อภัยตัวเองได้มันก็ชื่นชมตัวเองได้มุทิตามันก็จบอ่ะมันการทดลองเราในแต่ละวันก็จบฉะนั้นเวลาที่เรานอนไม่ลึกก็เป็นเพราะเรากังวลเราไม่มีปัจจุบันขณะที่เป็นอย่างที่คุณแม่บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นกลับมาก่อนเลยถ้าอะไรที่เราดึงจิตของเรากลับมาสู่ปัจจุบันได้เร็วให้ทำเลยเช่นลมหายใจเข้าลึกรู้ตัวเลยว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้าลึกอั้นออกซิเจนไว้นับ1 2 3คือลมหายใจออกยาวๆทางปากแค่เนี้ยหนึ่งลมหายใจเนี้ยคุณจะกลับมามีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ก็เป็นสมาธิบำบัดซึ่งก็สอนให้อยู่อย่างเมื่อเช้านี้ก็ทำฤาษีดัดตนเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเ
ข้าไปนอนภาวนาในถ้ำเกลือกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยที่เราก็ทำกันอยู่ก็มันก็เป็นเหมือนเป็น spiritual therapy อ่ะเป็นการเยียวยาลึกๆทางจิตใจแต่เราต้องลุกขึ้นมาให้ความร่วมมือกับตัวเราเองนะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ก็เห็นการรายงานเพราะว่านี่เป็นรุ่นแรกคุณแม่บอกให้ใช้ spiritual therapy ทุกแมตช์เลยนะที่เรามีอยู่นี่เขายังไม่สอนเต้นระบำนะที่เนี่ยเขาสอนเต้นระบำได้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นคนอายุ60มาสอนคนอายุ60 50ยังมาเรียนเต้นบัลเล่ต์เลยคือกายอยู่กับกิจจิตมันทำได้ทั้งหมดนะลูกมันอยู่ที่ว่าอะไรมันเป็นเวลาที่เหมาะกับเราเช่นเคนโดต้องทำงานเช้าเคนโดก็ต้องออกกำลังกายดึงดัดหลังไม่งั้นเธอก็จะไม่หล่อฟิตครับไม่ทำไมเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยค่ะอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดแค่24ชั่วโมงนี่เองนะอันนี้ไม่ถึง24ชั่วโมงนะเมื่อเช้าของพวกเราแหละบรรยากาศดีมากค่ะมีคำถามจากน้องแก้วๆค่ะบอกว่าคุณแม่คะหนูเป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมามากส่วนมากคนก็จะไม่ชอบหนูค่ะแล้วก็โดนเอาเปรียบเสมอค่ะคนตรงไปตรงมาเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามีปัญญาไหมเอาถามก่อนมีก็จริงใจอ่ะรู้ว่าสิ่งใดควรพูดอย่างไรจากทุกข์กลายเป็นพ้นทุกข์อย่างนี้ตรงไปตรงมามะแต่ตรงไปตรงมาพูดแล้วก็มันใช่นี่เธอพูดอย่างนี้จริงฉันก็พูดอย่างนี้จริงแต่พูดจริงๆแล้วคนอื่นทุกข์พูดไหมไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์สรุปแล้วต้องพูดอย่างมีปัญญาคนตรงไปตรงมาพูดขวานผ่าซากก็เยอะแยะไปใครเขาจะชอบล่ะสกิดก็ได้ไม่ต้องพูดดังก็ได้บางเรื่องแค่กระซิบพอหรือบางเรื่องคนนี้พูดมันตั้งการไปใช้คนอื่นพูดก็ได้พูดแล้วมันทำให้เกิดอะไรความร่วมมือเปลี่ยนร้ายกายดีคนที่สามารถใช้ปัญญาในการสื่อสารที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีเนี่ยนี่ดีกว่าคนตรงไปตรงมาไหมลูกครับดีกว่าต้องพูดอย่างมีปัญญานะครับคุณยายจ๋าช่วยตัดสินใจหน่อยนะครับธรรมะสวัสดีค่ะคุณยายจ๋าเลื่อนการผ่าตัดหัวใจมาเกือบ3ปีแล้วตั้งแต่ตั้งครรภ์จนตอนนี้ลูก1ขวบ10เดือนยังเล็กมากโชคดีที่เข้าโครงการจิตประภัสสรลูกเป็นเด็กเลี้ยงง่ายมากแต่ก็ยังคงทิ้งลูกไปผ่าตัดไม่ได้ควรทำอย่างไรดีก็ต้องถามหมอว่าระยะเวลาของการที่จะปล่อยให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะคะมันได้ถึงคือนี่คือการรักษาหมอเขาต้องเอ็กซ์เพิร์ทนะเขาจะบอกเราใช่คำแนะนำเราเป็นคนเลือกหลานฉันเนี่ยนะมันเก่งกว่าที่พวกเธอคิดเยอะนะฉันว่าหลานจิตประภัสสรฉันน่ะเป็นคนเลือกพ่อแม่นะค่ะจริงมาอยู่กับพ่อแม่ที่อ่อนแอกว่าเพื่อให้พ่อแม่เข้มแข็งด้วยซ้ำนี่พูดจริงนะครับเด็กเป็นคนเลือกนะไม่ใช่พ่อแม่เลือกลูกนะสมมติว่าถ้าลูกจะเกิดกับคนนี้เขาต้องรู้เลยว่าคนเนี้ยมันเกี่ยวพันกับเขายังไงเขาจะเป็นเด็กมีบุญเพราะได้อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่มีสัมมาทิฏฐิยังไงตอนนี้หลายคนเข้าใจผิดนะว่าเรามีลูกโดยบังเอิญหรือว่าเราเป็นคนเลือกลูกไม่ใช่เด็กเลือกเราแล้วถ้าเขาเลือกเราเขายอมรับทุกสภาพของเราอยู่แล้วครับถ้าเราจะไปผ่าตัดเราก็คุยกับเขาเลยว่าลูกโตแล้วขวบครึ่งแล้วแม่ต้องอย่างนี้อย่างนี้ลองดูสิว่าลูกมันฟังเรารู้เรื่องหรือเปล่าครับค่ะอีกสักคำถามสองคำถามแล้วกันนะครับคุณยายคุณยายจ๋าช่วยแนะนำหน่อยค่ะลูกชายอายุ13ปีเด็กสมัยนี้ติดเกมติดมือถืออารมณ์เบี่ยงวีนสมาธิสั้นเราควรฝึกเด็กให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์วิธีไหนได้บ้างคะคนละขั้วเลย อยากเห็นเด็กมันทำเงี้ยแม่อย่ายุ่ง ไม่เอามันไปนั่งหลับตาน่ะฉันมีเด็กอยู่คนหนึ่งนะฮะต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับมันอยู่กับคุณยายมันก็จะแถดๆพอแป๊บมันจะไปนั่งหยิบพอคุณยายไป ยายก็ถามรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันไม่ควรน่ะมาออกกำลังกายกันไม่ต้องไปนี่ไม่ดีนะฉันบอกเธอแล้วเนี่ยเธอหรือบอกว่าเอ๊ยายว่าวันนี้ตาเป็นอย่างนี้แล้วนะ ไหนๆนั่นทำตานี่มองไปที่ตายายแล้วทำตาเข้าหากันสิมันรู้เพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเธออย่าไปเล่นเกมแล้วเธอมานั่งหลับตามันคงขำอ่ะครับขำอะไรขำความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ของเราเราก็ให้เขาเห็นโทษแบบเขาเขาก็จะหยุดด้วยตัวเขาหรือถ้าเราสื่อสารกับเขาไม่ได้นานแล้วเพราะเราไม่เคยสื่อสารกับใจเราได้เลย
ก็กลับมาสื่อสารกับใจเราแล้วก็ใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วก็ค่อยๆหาวิธีการผันพลังงานให้เขาออกไปมีพลังงานได้ไปอยู่หุบเขานะถ้าพูดกันจริงนะครับถ้าออกไปเอากระสอบชุบปูนตอนนี้นะมีภาพที่หุบเขาเด็กกะเหรี่ยงเนี่ยเด็กปปากยอเนี่ยอยู่กับคุณยาย5คนนะมันก็มีเครื่องมือนะมันก็มีโทรศัพท์มือถือนะแต่พอถึงเวลาคุณยายออกสนามไปโยนบัวเงี้ย400ไปดำผุดดำว่ายปลูกบัวเด็กพวกนี้จะไม่รู้สึกว่าเครื่องมือเป็นสิ่งที่จะดึงเข้าออกจากงานเลยหรือขณะเนี้ยตอนเนี้ยคนที่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคุณยายว่าเกือบ100คนนะแม่กำลังทำเนี่ยค่ะทำน้ำตกให้กับทุกคนอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะไปกันแล้วเนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นปปากยอซึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไนท์ซึ่งไปประมาณสัก40นี่พี่นกสินใจก็ไปนะวันนี้จะไปปลูกต้นไม้ที่ในกรณีเนี้ยถามว่ากายอยู่กับกิจอยู่มันใช้พลังงานเยอะมันใช้พลังงานตรงนั้นนะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วมันทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ตนเท่านั้นหรือเปล่าเปล่ามันเพื่อประโยชน์คนอื่นนั่นเราจะเห็นว่าในอีก7วันตรงนี้อาจจะเป็นที่น้ำไหลเลยค่ะเราจะไม่เป็นเงาของฝนแล้วกระสอบเนี่ยมันจะซึมน้ำที่ไหลผ่านส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ที่คลองไส้ไก่อีกส่วนหนึ่งมันจะซึมลงไปที่ดินมันก็จะไปถึงรากต้นไม้เมื่อเรากำลังทำฟองน้ำให้เกิดขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งมันก็เป็นพันไร่นะแต่ที่ส่วนเราทำมันร้อยกว่าไร่ก่อนเพราะเราจะเห็นว่าบางทีเราอยู่กับเครื่องมือเราก็จะฝันเราก็จะฟุ้งจิตจะทำงานเยอะแต่ถ้าเราอยู่กับฐานกายอย่างนี้เขาเรียกฐานกายเลยฝึกฐานกายให้แข็งแรงเลยอย่างพ่อที่จะมาบวชเนี่ยจะต้องฝึกฐานกายให้แข็งแรงจนกระทั่งกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมันเป็นการปฏิบัติอย่างชนิดที่มันมีทั้งความสงบเย็นด้านในและเป็นประโยชน์ด้านนอกแล้วเวลาที่มันสงบเย็นด้านในมากๆนะคะมันจะมีปิติของธรรมของเวลาเนี่ยที่เร็วกว่าคนอื่นมันจะคิดเร็วคมชัดไม่ฟุ้งซ่านโอ้มันก็มีอีกหลายมิติที่วิทยาศาสตร์มันเช็คได้แล้วว่าคนที่เจริญภาวนาหรือมีลมหายใจแห่งสติเนี่ยมันจะคมชัดกว่าคนที่ไม่ฝึกอานาปานสติยังไงอันนี้สมองรู้แล้วอันนี้เส้นสมองคุณยายก็เป็นที่ประจักษ์แล้วระเบิดระเบ้อจนคณบดีเทคนิคการแพทย์มหิดลบอกช่วยบอกหน่อยว่าคุณแม่ทำอะไรก็เธอบอกให้ฉันทำจิตให้เป็นสมาธิฉันก็ทำให้เธอดูว่าสมองเวลาจิตเป็นสมาธิมันเป็นยังไงบึบ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 กราฟวิทยาศาสตร์มันบอกแล้วคนโกรธเป็นยังไงคนงกเป็นยังไงคนมีริษยาเป็นยังไงมันรู้หมดเลยก็ผิวพรรณเรามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็เป็นคล้ายๆจออยู่แล้วจริงไหมตามันก็เป็นหน้าต่างแต่นี่คนไม่เชื่อไงมันยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์แต่จากนี้เนี่ยเธอไปดูซิแม้กระทั่งหุ่นยนต์โรบอทน่ะเธอดูตาเวลามันทำ มันยังมีแฟนคลับมากกว่าเราเลยแค่ตามันอย่างเงี้ยปิ๊บ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 แต่งตัวเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันชอบความสวยที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงการพูดคุยที่ไม่ใช่อารมณ์ถูกไหม แต่ว่าโรบอทไม่มีมโนกรรมนะคุณเยจ๋าครับคำถามสุดท้ายนะครับมีถามว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ไปบวชได้ไหมคะในอนาคตหนูปฏิบัติธรรมที่บ้านศีล8วันนี้วันสุดท้ายค่ะก็น่าจะศีล8ไปตลอดชีวิตนะไม่กินข้าวเย็นก็ดีออกมาทั้งเขียนหน้าทาปากทุกอย่างมันก็สดแล้วก่อนตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาเนี่ยเท่าที่มองเห็นตอนนี้นะคะในพรรษาเนี่ยมีคนสมัครเข้ามาเนี่ยสำหรับผู้ที่จะบวชเนี่ย64คนแล้วครับ64ใครบ้างยกมือขึ้นซิเนี่ยอยู่แถวหน้านะคะก็เป็นพรรษาที่40คุณแม่อยากพูดว่าอย่างนี้ว่าบวชคืออะไรก่อนดีไหมบวชคือปวัชชะปปาวแหวนแปลว่าการออกจากความเคยชินอย่างทางโลกหรือความคับแคบของบ้านเรือนเช่นเคยพูดแล้วโกรธใครพูดอย่างนี้แล้วจะโกรธมันจะไม่มันจะกลับมาดูที่ใจเราว่าเฮ้ยการรู้สึกที่มันเกิดดับฉับพลันในภาวะของความไม่อยากให้เป็นหรือเราชอบเราอยากให้เป็นนานๆมันมีสุขเวทนาชอบเป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนาหรือบางทีมันก็ลังเลสงสัยมันฟุ้งฟิ้งมันสงสัยมันฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นโมหะเขาเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาภาษาไทยง่ายๆชอบชังเฉยโอเคไหมให้เรากลับมาดูจิตการบวชคือการตามดูจิตให้เห็นน่ะชอบก็สั้นๆชังก็บรรเทาให้ได้เร็วสั้นๆถ้าเฉยๆแบบ
อิกนอร์ไม่เป็นนักลงทุนนะเฉยคือไม่ทำเหตุแล้วคาดหวังผลอันนี้ไม่ใช่นะเฉยคือต้องลงทุนในเหตุเป็นอย่างไรปฏิเสธผลไม่ได้มันจึงเฉยได้จิตมันจึงเป็นอุเบกขาได้ไอ้เฉยอทุกขมสุขเวทนามันเป็นกิเลสนะเป็นโมหะงั้นถ้าเราเห็นว่าการบวชเนี่ยมันเห็นชอบก็สั้นชังก็สั้นเฉยก็สั้นแล้วมันเป็นยังไงมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมันจะมีกำลังของความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตคิดจะคมเพราะว่าเวลาของมันด้านในกับข้างนอกมันคงละนาฬิกาข้างนอกมันก็เดินไปติ๊กตอกแต่ไอ้ข้างในเนี่ยมันเห็นสายฟ้าแลบปุ๊บเกิดดับเลยอย่างเงี้ยเธอเข้าใจป่ะเก่งเนาะถ้าเข้าใจอ่ะ เพราะนี่กำลังย่อให้เห็นภาพเลยว่ามิติของผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาเห็นการเกิดดับเร็วมากฉับพลันเพราะฉะนั้นเขาไม่เสียดายเขาจะไม่ไปนั่งจมอยู่กับโทสะเขาจะไม่มึงทำไมมาบวชแล้วถึงเป็นอย่างนี้เขาไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเลยค่ะสิ่งนั้นมันก็เป็นไปตามกรรมของคนนั้นแต่ที่เขาสนใจคือเขาบริสุทธิ์มากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นคมมากขึ้นเขาบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นไม่ใช่แค่ท่านั่งสมาธิละจิตเป็นสมาธิในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนมันไปด้วยกันเลยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นการทำงานเป็นฐานในการภาวนาของเราเลยอย่างนี้มันก้าวกระโดดเลยการเข้ามาบวชมันทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งนี้เร็วแล้วก็ออกไปทำหน้าที่เป็นอะไรก็ไปทำเถอะสุดท้ายเลยก็คือทำอย่างไม่ทุกข์อ่ะทำอย่างไม่ตายทั้งเป็นการบวชจึงการเอาจิตใจของเราออกจากความเคยชินเดิมที่เราเคยสปอยตัวเองเอาใจตัวเองแล้วถามว่าคนอย่างเนี้ยที่มันเห็นความใครคือจะไม่เข้าไปคุกคีว่าเป็นฉันเป็นของฉันมันก็เป็นที่รักมันก็เป็นผู้ที่น่ารักโดยอะไรโดยพฤติกรรมที่เราปฏิบัติธรรมเมื่อใดที่เราปฏิบัติธรรมทำคุ้มครองผู้ปฏิบัติเสมออย่างเงี้ยเข้าใจไหมบวชอย่างเงี้ยหน้าบวชพรรษาที่40ของคุณยายก็มีผู้หญิงเผลอๆจะถึง70คนนะเนี่ยแต่คุณยายก็ได้เตรียมบ้านไว้แล้วดูนะคะคราวที่แล้วบวชกันอันนี้ก็จะไปบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็บรรยากาศอย่างนี้เลยค่ะจะยกสถูปะซึ่งก็เป็นเหมือนเนี่ยค่ะโบสถ์ของเรากลางหุบเขาซึ่งถ้าวันนี้เราไปบวชกันนะในตอนนี้กำลังทำเราก็จะเห็นน้ำตกที่เขาทำแล้วเมื่อกี้มันก็จะเย็นเลยลูกเราก็เอาเต็นท์ไปเลยเราจะอยู่ลุกขมูลก็ได้อยู่อย่างเรียบง่ายนะคะตามดูตามรู้ตามเห็นที่สุดท้ายเลยอยากให้เห็นว่าตอนนี้หุบเขาที่จะไปอยู่กันเนี่ยเขาเตรียมอะไรบ้างวันนี้เขาเทห้องน้ำอีก18ห้องเขาทำห้องนอนที่จะมีคนนอนอีก60คนภายใน7วันลูกศิษย์ลูกหาลงนี่ไอโซวอส่งไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่จริงมีภาพหมดไม่ทราบว่าเขาจะส่งเนี่ยค่ะปลูกภายใน7วันนะเนี่ยอยู่หลังเขาเป็นเด็กหลังเขาถ้าใครอยากไปบวชที่นั่นก็ไปเป็นเด็กหลังเขาอย่างเงี้ยค่ะก็มีห้องน้ำปลอดภัยมีน้ำมีเนี่ยค่ะจากที่โล่งๆก็กลายเป็นเนี่ยค่ะมันก็จะมีที่สัปปายะฉะนั้นถ้าเราเห็นนะอันนี้คือนี่คือการทำงานแบบเรียกว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกันไปเลยช่วงโควิดนะนี่เกิดขึ้นเฉพาะโควิดก็เพราะมันมีโควิดไงมันเลยไม่นอนติดเตียงเลยมันลุกไปทำงานเลยเนี่ยค่ะสวดมนต์เมื่อเช้านี้สวดมนต์ที่เสถียร2นะเสถียร1สวดที่นี่นะเสถียร2แล้วลิงก์กันเขาถ่ายทอดถึงกันด้วยดูแสงเมื่อเช้าสิให้ดูเมื่อเช้านี่เลยให้เห็น24ชั่วโมงที่หุบเขากับ24ชั่วโมงที่เสถียร1เรามีพื้นที่อันเนี้ยค่ะเมื่อเช้านี้เธอก็จะสวดมนต์อย่างเงี้ยเธอก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นอย่างงี้แหละพระอาทิตย์ตกก็สวยมากเลยไม่ต้องไปตอนนี้ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินนะไม่ค่อยปลอดภัยโควิดอาจจะกลับมาขอแจ้งข่าวมีสิทธิ์ที่จะกลับมาและสายพันธุ์ใหม่เพราะฉะนั้นจงอยู่ในกติกาให้ดีนะถ้าขอร้องอะไรเนี่ยให้ปฏิบัตินะเพราะว่าไม่อย่างนั้นแบบมันจะต้องปิดอีกครั้งถ้าระลอก2เกิดขึ้นเนี่ยนี่ก็เจ๊งกันเป็นระนาวแล้วนะครับก็ต้องตั้งสติกันหน่อยนะครับวันนี้สาธุให้กับทุกคำถามนะครับที่ทำให้เกิดปัญญาในเช้าวันนี้นะครับและช่วงสุดท้ายเราจะเข้าสู่ช่วงเวลาของลมหายใจแห่งสติไปพร้อมๆกันนะครับช่วงลมหายใจแห่งสติให้เราลองตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงแต่ไม่ยกไหล่นะจะเหนื่อย
ก็แค่ตั้งกระดูกสันหลังตรงเพื่อไม่ให้กระดูกสันหลังไปกดทับอวัยวะในช่องท้องหนึ่งลมหายใจเข้าลึกๆลองสังเกตก่อนว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างไรไม่บังคับลมหายใจยาวอย่างอ่อนโยนถ้าจะสั้นก็อ่อนโยนหายใจเข้าอ่อนโยนก็รู้เด็กตอนที่อยู่ในท้องหรือในครรภ์ของแม่เนี่ยลมหายใจของแม่เนี่ยแหละคือลมหายใจของลูกหายใจเข้าพ่อแม่รักเราเราก็รู้ถนอมรักไว้ในตัวเราอย่างอ่อนโยนใช้ชีวิตอย่างคนที่เข้าใจพ่อแม่ไม่ได้ให้เราเพื่อความเกิดมาแล้วทุกข์อ่อนโยนรู้ถ้าเรารู้สึกอึดอัดให้เราลองอั้นลมหายใจนับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากยาวๆรู้จะหลับตาหรือไม่หลับตาก็ไม่เป็นไรจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเข้าอย่างมีสติสัก 2-3 ครั้งเราจะเห็นความสมดุลของชีวิตกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอ่อนโยนสติเหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้กายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่เมื่อกายใจสมดุลกันในระดับหนึ่งหายใจเข้าอีกครั้งตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเห็นสภาวะธรรมนั้นคลายคือเห็นการมาการไปของสภาวธรรมนั้นเบื่อมาเบื่อไปฟุ้งซ่านมาฟุ้งซ่านไปเมื่อเห็นการเกิดดับเร็วมากเท่าไหร่จิตจะบริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ตั้งมั่นเพราะเห็นสภาวะแห่งการคลายคืนนี่เองพวกที่นั่งหลับตาแล้วไม่เห็นอะไรเลยแล้วคิดว่าเป็นสมาธินั่นไม่ใช่นะเห็นการเกิดการดับอย่างฉับพลันจิตจึงบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานต่อไปอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ถ้าเราจะลองทดสอบเราใช้จิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นลองคิดอะไรสักเรื่องหนึ่งเราจะกระจ่างมากกว่าการใช้สมองคิดนะเพราะเราเตรียมจิตให้ควรกับการคิดการวางแผนจะคมชัดไม่เอ๋ออวยเมื่อจิตเป็นสมาธิเช่นนี้ก็ควรใช้จิตทำงานได้เลยวางแผนได้เลยตัดขาดได้เร็วในสิ่งที่เราไม่ยอมจบแล้วเจ็บจบเร็วก็เจ็บสั้นนิดเดียวนะสองสามลมหายใจให้เราตั้งเมตตาภาวนากับชีวิตคือความรักในชีวิตความสุขที่ได้จากการไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธจึงเป็นเมตตาภาวนาขอให้ทุกท่านตั้งใจคำว่าอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุข
เราจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าเรายังเบียดเบียนนะถ้าเราปรารถนาความสุขเราต้องใช้ชีวิตอย่างถอดถอนความผูกเวรหมายมั่นถอดถอนความเศร้าโศกความพยาบาทแล้วก็เอาคืนให้ตั้งใจคุณแม่จะชวนพวกเราเจริญเมตตาภาวนาให้เราเคารพชีวิตและตั้งใจว่าตามอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพทุกโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัชโชโหมิอะหังอนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาให้ยังไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีเป็นอริยบุคคลแล้วก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณให้ทุกท่านตั้งใจสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการจัดรายการวันนี้ของเราขอบคุณหลานๆที่กลับไปดูจิตใจของเราให้รอดพ้นจากความทุกข์ทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นนะคะสงบจากทุกข์เราจะอยู่กับความจริงอย่างที่มันเป็นแล้วไม่ตายทั้งเป็นลูกนั่นคือความเข้มแข็งของพวกเราที่ฝึกได้นะคะสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะThank you.
ธรรมะสวัสดีไลฟ์